กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรตอนนี้อาจารย์อยู่ในพื้นที่ปราสาทยายเหงานะคะพื้นที่ปราสาทยายเหงาเนี่ยนะคะเป็นศาสนสถานโบราณเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญและจำเป็นแห่งหนึ่งนะคะของตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะคะมีการประกอบงานประเพณีประจำปีนั่นก็คือการบูชาศรัทธาปราสาทยายเหงาพันปีนั่นเองนะคะฐานคตินะคะของประเพณีนี้เกิดขึ้นจากฐานคตินะคะนิยมจากเรียกว่าเรื่องเล่าประปราพื้นฐานจากยายเหงาผู้รอชัยแห่งรักของตนเองและพื้นที่แห่งนี้นะคะยังมีความศักดิ์สิทธิ์และยังถือว่าเป็นปราสาทนะคะที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะที่มีความสำคัญอย่างมากของศาสนสถานโบราณนะคะที่เราไปปราสาทกังแอนนะคะไปปราสาทมึกสังสินชัยไปปราสาทหมื่นชัยนะคะจะเป็นในลักษณะการก่อสร้างแบบเดียวกันนะคะที่เราได้เห็นทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะปราสาทสังสินชัยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนและปราสาทหมื่นชัยจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่คือลักษณะแบบเดียวกันนะคะอาจจะเป็นที่ตั้งของปราสาท3หลังด้วย3ไปนะคะแล้วก็จะเป็นด้านหน้านะคะทางเข้าด้านหน้าที่เราจะเห็นเป็นบริบทนะคะจะเป็นลักษณะนะคะฐานเป็นศิลาแรงนะคะตัวที่รองรับน้ำหนักจากด้านบนนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกรอบปันประตูเห็นไหมคะเหมือนปราสาทสังสินชัยไหมอำเภอบ้านจานไหมคะจะเป็นบานประตูนะคะแต่ว่าบานประตูที่บ้านสังสินชัยนั้นจะงดงามแล้วก็เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแต่ที่ปราสาทยายเหงานี้นะคะเราไม่ปรากฏว่ามีบานปราสาทแต่ตัวองค์ปราสาทนี้ยังอยู่สภาพคงเดิมแล้วก็ความสวยสดงดงามนะบางท่านอาจจะมองไม่ออกว่าลักษณะของปราสาทจะเป็นอย่างไรรูปแบบของปราสาทจะเป็นอย่างไรปราสาทสังสินชัยปราสาทหมื่นชัยจะเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะยุคเดียวกันศิลปะแบบเดียวกันนะคะแล้วก็โครงสร้างแบบเดียวกันแต่มันอยู่ที่ว่าปราสาทไหนมีบรรพราสาทและปราสาทไหนตั้งอยู่ในบริบทอย่างใดเท่านั้นเองนะคะโอเคทีนี้เราจะเดินเวียนนะคะเพื่อที่จะทำการศึกษาบริบทนะคะโดยทั่วไปขององค์ปราสาทนะคะว่ามีลักษณะสวยงามแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเนาะวันนี้อาจารย์ว่างนะคะทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านะคะอาจารย์ก็ออกสำรวจพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อเก็บรวบรวมนะคะเพื่อเก็บรวบรวมคลิปนะคะของตนเองเพื่อใช้เป็นคลิปในการประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะคะของโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนต่างๆนะคะบางท่านอาจจะเคยมาแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยมานะคะก็เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแหล่งชุมชนบริบทนะคะกันไปนะคะจากนั้นปราสาทยายเหงาเนี่ยอาจารย์เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าอาจารย์อยู่บ้านศาลาสามัคคีตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อยู่ใกล้ๆกันกับบ้านโพนทรายนะคะบ้านโพนทรายเนี่ยอาจารย์ก็ไปมาหาสู่นะคะกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะบ่อยๆเพราะว่าท่านน่ะไปแต่งงานกับคนชุมชนเดียวกันกับบ้านของอาจารย์แล้วก็เราก็มาเยี่ยมบ้านของแกนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันมาเกี่ยวข้าวให้กันนะคะมาเดินป่านะคะด้านหลังของปราสาทเนี่ยนะคะจะเป็นป่านะคะซึ่งป่านี้มีตำนานมีเรื่องเล่านะคะมีเป็นป่าที่ยังรักษาไว้แบบดั้งเดิมและยังถือว่าเป็นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และก็ยังเป็นป่าที่สงวนไว้ในปัจจุบันให้เป็นป่าของปราสาทยายเหงานะคะซึ่งในป่านี้นะคะอาจารย์เคยเข้าหาของป่าไม่ว่าแต่จะเป็นบุกนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นผักป่านะคะไม่ว่าแต่จะเป็นของป่าต่างๆนะอาจารย์ก็เคยเข้ามาหลายสิบครั้งแล้วนะคะอาจารย์เคยเดินทางมาที่นี่นะคะนับไม่ถ้วนนะคะแต่กว่าเราจะมาพูดคลิปแต่ละคลิปได้เนี่ยจะต้องผ่านการศึกษาร่ำเรียนอ่านเขียนนะในปัจจุบันนี้อาจารย์ก็อายุ37แล้วนะคะ37ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นอายุที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะกว่าจะมาทำคลิปแต่ละคลิปได้กว่าจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็พาทุกคนมาในสถานที่แบบนี้ได้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะคะดังนั้นทุกอย่างมันต้องผ่านการศึกษาผ่านการเรียนรู้ผ่านความเข้าใจดังนั้นอาจารย์เมื่อได้รับนะคะเมื่อได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะก็เลยเดินทางเพื่อทำคลิปนะคะเพื่อเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนแล้วก็ในการ
พาเที่ยวพาชมนะคะไม่ใช่พาเที่ยวพาชมให้เกิดความสนุกสวยงามแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังเกิดความรู้นะคะให้รู้ถึงวัฒนธรรมชุมชนประเพณีชุมชนดังนั้นประเพณีชุมชนที่นี่มีการแซนปู่ตามีการนับถืออายะนะคะมีพิธีรดน้ำดำหัวแล้วก็มีพิธีกรรมแกนมอตลอดจนถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบ้านพลทรายนี้โดย 100% จะเป็นชาวสวยพูดภาษาสวยหรือพูดภาษากวยนะคะเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าพูดภาษากุยแต่เขาจะบอกว่าเขาเป็นสวยและเขาพูดภาษากวยมาตั้งแต่เดิมนะคะเพราะว่าพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยเขาจะพูดว่าเขาเป็นกวยหรือเขาเป็นสวยนะคะแต่ทางสำรงทาบทางนู้นนะคะเขาจะเรียกว่าเขาเป็นสวยเขาเป็นกุยนะคะเขาเป็นกุยนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นปราสาทนะคะที่เราเห็นปราสาทสังสินชัยนะคะปราสาทหมื่นชัยแล้วก็ปราสาทบ้านจานจะเป็นในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดแม้แต่ปราสาทบ้านไพลเองก็จะมีการก่ออิฐถือปูนแบบนี้นะคะแล้วก็ฐานก็จะเป็นฐานศิลาแรงแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าปราสาทนั้นจะมีความใหญ่ขนาดไหนนะคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนดังนั้นปราสาทสังสินชัย1นะคะปราสาทหมื่นชัย1จะเป็นลักษณะเท่ากันที่เราเห็นแบบเนี่ยนะคะแบบยายเงาเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็กำแพงแก้วนะคะเราเห็นกำแพงแก้วไหมคะนี่คือกำแพงแก้วนะคะปราสาทสังสินชัยก็จะมีกำแพงแก้วแบบนี้ปราสาทหมื่นชัยก็จะมีกำแพงแก้วแบบนี้โดยฐานจะวางด้วยศิลาแรงนะคะบ้างบางจุดนะคะแต่จะก่อด้วยอิฐมอญนะคะที่ถูกการเผานะคะซึ่งอาจารย์มีความคิดว่าเอ๊อิฐแบบนี้นะมันจะถูกใช้ในอารยธรรมของโบราณหรือเปล่าแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ไปนครวัดนครธมนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาโบราณสถานแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวอาจารย์เห็นแบบนี้เยอะมากอยู่โดยรอบของนครวัดเป็นสี่มุมเมืองเลยสร้างด้วยอิฐแล้วก็สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2คิดดูว่านานขนาดไหนเป็นพันปีนะเออนะคะอิฐแบบนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่เพียงว่าศิลาแรงชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะจะนำมาประกอบสร้างนะคะในฐานที่มีความสำคัญอย่างเช่นกรอบประตูบานนะคะแล้วก็ฐานศิลาแรงแต่ถ้าส่วนใดที่จะมีการประดับสร้างทั้งองค์นั้นก็แปลว่าที่ตรงนั้นก็คือมีความมั่งคั่งแล้วก็มีหินเป็นจำนวนมากที่สามารถนำมาประกอบสร้างเช่นนี้ได้แต่โดยส่วนมากแล้วหินอิฐมอญอย่างเงี้ยนะคะที่มีการเผาแบบนี้มีมาตั้งแต่โบร่มโบราณแล้วนำมาสร้างนะคะตั้งแต่โบร่มโบราณแล้วนั่นเองนะคะมีนวัตกรรมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในตัวปราสาทกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ